ไม่ได้อวดรวยอามชุติมาส้มซื้อของขวัญปีใหม่ให้ทีมงานแจกหนักมีอึ้งในช่วงปีที่ผ่านมานั้นครับเรียกว่าได้เจอมรสุมถาโถมเข้ามาในชีวิตแบบต่อเนื่องสำหรับนักร้องสาวอย่างอามชุติมาแต่สุดท้ายนั้นครับก็ผ่านแล้วเดินหน้าร้องเพลงหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไปโดยส่งเงินกลับให้พ่อแม่อยู่ตลอดเวลาช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นครับนักร้องสาวอย่างสาวอามชุติมาเลยขอขอบคุณทีมงานที่ร่วมทำงานกันมาหนักตลอดทั้งปีด้วยการทุ่มซื้อของขวัญแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงโดยอามชุติมานะครับโพสต์ของขวัญที่แอบไปซื้อมาทั้งแหวนทองสร้อยทองพร้อมระบุข้อความว่าแฮชแท็กของขวัญปีใหม่พร้อมวงเล็บไม่ได้อวดนะคะแค่ให้รางวัลทีมงานจะได้มีกำลังใจทำงานและสู้ไปด้วยกันพ่อกับแม่ให้แล้วพี่บู้พี่จิ้มพี่นัทพี่ฟุกพี่เนสวงเล็บตู้เย็นแดนเซอร์ไม่บอกนักดนตรีไม่บอกคนขับรถนักดนตรีไม่บอกแฮชแท็กครอบครัวของฉันแฮชแท็กบ้านเป็ดแฮชแท็กทีมงานชุติมาเรียกว่างานนี้ครับลูกพี่อย่างอัมชุติมานั้นแจกหนักแจกจริงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านกันด้วยนะครับที่เข้ามารับฟังข่าวสารกับเราซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านนั้นครับจะได้รับฟังข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆจากทางเราได้ตลอดเวลากันเลยนะครับ